ใครจะฉลองวาเลนไทน์ในคืนนี้ระวังสภาพอากาศแปรปรวนนะครับติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะวันนี้ขอแจ้งเตือนชาวอีสานชาวภาคกลางภาคตะวันออกรับมืออากาศแปรปรวนรับวันวาเลนไทน์ค่ะจะมีฝนลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกได้ส่วนพื้นที่อื่นๆเตรียมรับมือพรุ่งนี้ตอนนี้ตัวการที่จะทำให้เกิดอากาศแปรปรวนก็คือบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงที่กำลังแผ่ลงมาจากจีนตอนนี้อยู่ที่เวียดนามตอนล่างและลาวแล้วนะคะคาดว่าจะแผ่เข้ามาวันนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้และจะแผ่เข้ามาปกคลุมทั่วทั้งประเทศไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้ในขณะที่บ้านเรามีอากาศร้อนก็จะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงแล้วก็มีลมแรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงมากที่สุด 4-6 องศาเซลเซียสภาคอื่นๆลดลง 1-4 องศาเซลเซียสพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ผลผลิตกำลังออกระวังป้องกันความเสียหายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะภาคเหนือช่วงเช้ามีอากาศเย็นถึงหนาวแต่กลางวันร้อนและมีฟ้าหลัวอุณหภูมิระหว่างวัน 13-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีฟ้าหลัวมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้ที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิวันนี้ 16-37 องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่ภาคกลางมีอากาศร้อนและฟ้าหลัวมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-39 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีพายุฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่และก็ลมกระโชกแรงอุณหภูมิวันนี้ 25-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยทะเลคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเล็กน้อยทะเลคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรคุณภาพอากาศประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีการระบายอากาศดีเว้นแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ฝุ่นละอองยังสะสมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ